มีกระเป๋ากล้องดองเค F2 อยู่รุ่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆเป็นสีที่ลุงหนอค่อนข้างจะชื่นชอบเลยก็คือเขาใช้รหัสรุ่นว่า Wag Military Green นะฮะคือเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะเหมือนผ้าแว็กแวร์เลยใบนี้ลุงหนอเอามารีวิวหน่อยเพราะว่าปกติดอมเคสีทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นบ่อยตัวนี้เหมือนจะเป็นลิมิเต็ดนะเท่าที่ดูนะลักษณะเขาผ้าเขาจะคล้ายๆกับไอ้เนื้อผ้าทรงแว็กแวร์ฮะนะขีดด้านหน้าเป็นสีดำคือบอกเลยเดี๋ยวลุงดูสิสายคล้องสายคล้องโอเคสายสะพายครับเขาจะเป็นสีดำเห็นไหมนี่หล่อเลยทีเดียวเชียวคลิปนี้เลยเอาซะหน่อยครับเนี่ยฮะนะนี่เลยเป็นสีดำนะดุดันเลยทรงด้านหลังอะไรก็เป็นเอกลักษณ์ด้านข้างโลโก้ดอมเค้เขาก็เขียวเขียวนะนี่เลยเนื้อผ้าเขาเป็นแว็กแวร์เพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะเบากว่าผ้าแคนวาสทั่วไปนะครับก็เนื้อผ้าแว็กแวร์ลุงต้องบอกเลยว่าออกแบบมาเพื่อให้ป้องกันความชื้นได้ดียิ่งขึ้นนะแต่ว่าด้วยความที่อารมณ์แบบพอมันบางใช่ไหมแล้วมันก็สามารถทาน้ำยาแว็กได้มันก็เลยดูยับยับเซ่อเซ่อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนที่เล่นกระเป๋าดอมเค้เขาจะชอบสไตล์แบบนี้ซี่ซี่เซ่อเซ่อเนี่ยนะฮะตัวนี้นานๆหลุดมาขายร้านลุงหนอนะแว็กมิลิเตอรี่นะครับถ้ายังไงก็มาชมตัวจริงที่ร้านได้นะครับหรือจะสั่งซื้อทักมาอินบ็อกซ์ลุงจะส่งพัสดุส่งอะไรได้หมดเหมือนกันนะครับรออยู่ในมือลุงหนอแล้วนะยังไงทักมานะ